ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้ได้เลิกสักทีรีแอคชั่นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Cavenางนอนนี่ที่ดูนี่คือดูชื่อแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนยังจำเหตุการณ์นี้ได้เว้ยเหตุการณ์ที่ทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี่ซนติดถ้ำตอนแรกผมไม่รู้อะไรกับเขาหรอกแบบข่าววันแรกๆอ่ะตอนที่เริ่มติดแรกๆเริ่มเข้าค้นหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วข่าวมันก็ไม่ได้แบบอึกทึกคึกโครมกันตั้งแต่แรกนึกภาพไหมครับแต่ผมเริ่มรู้เฮ้ยทุกอย่างในประเทศไทยมันเริ่มแปลกไปเว้ยหน้าฟีดเริ่มแท็กเริ่มแชร์ข่าวเด็กติดถ้ำเริ่มมีข่าวทีวีแฟนก็เริ่มบอกให้ฟังเริ่มอุ้ยมันเริ่มที่จะเฮ้ยไอเด็กหมูป่านี่ใครๆวะยังจำได้ป่ะยังจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมมันใครวะผมก็สงสัยว่าอะไรวะสักพักโอ้โหรู้ตัวอีกทีแม่งติดกี่เดือนอะแล้วแบบโอ้โหคือการช่วยเหลือครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ถึงขั้นแบบหลายๆประเทศทั่วโลกยื่นมือเข้ามาช่วยชัดแม่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆแล้วมันโอ้โหเหตุการณ์ใหญ่ตอนแรกๆอะก็ไม่ได้อะไรเราก็ติดตามข่าวโอเคเด็กติดถ้ำเราก็ติดตามข่าวช่วยลุ้นช่วยเชียร์รู้ตัวอีกทีเจ็ดแม่ลุ้นรู้ช่วงวินาทีสุดท้ายที่เขาแบบว่าเจอตัวเด็กแล้วอ่ะวิโคตรดีใจขนลุกดีใจมากแล้วแบบตอนที่เขาบอกว่าเด็กออกมาแล้วเด็กออกมาแล้วนี่โอ้โหเจ็ดแม่ดีใจกันทั้งประเทศแล้วผมยังจำได้เลยมันยังมีมุกแซวเลยที่แบบให้พ่วงกับพระอนุนพระอนุนชื่อไม่รู้ใครฟังไม่ออกหรอกเฮ้ยพุ่งกับผ้านวลทำไหมให้พุ่งกับคนนั้นคนนี้ทำไหมก็เป็นมีมเป็นอะไรแซวกันนึกภาพว่าหลังจากนั้นแล้วสักพักอ่ะมันก็มีการพูดถึงลิขสิทธิ์ว่าเฮ้ยมันจะมีการทำภาพยนตร์เกิดขึ้นเว้ยตอนได้ยินข่าวผมบอกตามตรงนะผมวัดเอาจริงเหรอคือโอเคเว้ยมันเป็นเด็กกลุ่มนั้นเขาก็โชคร้ายติดในถ้ำในช่วงเวลาที่ผิดที่ผิดทางถ้าเป็นสับภาพยนตร์อ่ะมันกลุ่มเด็กพวกเนี้ยอยู่ผิดที่ผิดทางมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบเลวร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นนึกภาพไหมครับแต่ว่าผมพูดตามตรงพอรู้ว่ามีการแย่งชิงลิขสิทธิ์กันที่จะทำภาพยนตร์เนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะเล่ายังไงทำออกมาท่าไหนถ้าไม่ใช่ในเชิงสารคดีอันนี้ผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะนี่ผมพูดจากความคิดผมก่อนแล้วมันก็เงียบเงียบหายหายเงียบเงียบหายหายไปจนวันเนี้ยระยะเวลาจากวันนั้นที่มีข่าวเรื่องจะทำหนังทำหนังอะไรมอบรางวัลโอ้เด็กกลุ่มนั้นนี่ได้รางวัลกันจนหลายๆคนในประเทศไทยอยากเอาตัวเองไปติดถ้ำบ้างเลยอ่ะจริงอันนี้ไม่ดราม่านะครับอันนี้ผมพูดข่าวแล้วก็พูดมุมมองเฉยๆวันเนี้ยมันก็ได้เลิกแล้วมีทีเซอร์เทเลอร์ของ The Cave นางนอนออกมาพูดวันนี้ไม่ได้กูดูวันนี้แต่จริงๆมันเทเลอร์ตัวเนี้ยมันออนตั้งแต่วันที่4แล้วดูช้าดูเร็วก็ดูนะเอางี้ดูกันก่อนรอบแรกก่อนพูดความรู้สึกไปหมดแล้วว่ารู้สึกยังไงคราวนี้เรามาดูพร้อมกันผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ดูแล้วแหละมันประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วอ่ะนะโอเคเริ่มเลยดีกว่านับถอยหลังเหมือนเดิมนะครับ3 2 1 Play Thai authorities have now called in cave rescue divers from the international community to help with efforts to locate the children. ให้จำได้ตอนนั้นนักประดาน้ำไทยหรือหน่วยชิลไทยเข้าไปแล้วแบบพยายามมาเต็มที่ใช้เวลานานมากก็ยังเข้าไม่ถึงสักทีThe ten. เฮ้ยไอ้นี่มันไอตอนที่เป็นข่าวอ่ะ How many of you? เด็กเป็น13. เฮ้ยใช้ได้นะไอชิปผิดคาดมากเลยอ่ะอ้าวหมดแล้วน่าจะยาวกว่านี้อีกหน่อยนะเชี่ยจบไม่รู้ตัวเลยเอ้ยแต่ว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเกินคาดเพราะว่าตอนครั้งแรกที่รู้ว่าเฮ้ยมันจะทำเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์น่ะผมไม่ได้จะค้านหรอกแต่แค่สงสัยว่าจะทำยังไงว่าทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยนึกภาพว่ามันก็ต้องเป็นเชิงสารคดีแหละใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอได้ดูทีเซอร์เทเลอร์ตัวนี้ปั๊บเอ้ยน่าสนใจไม่น้อย
น่าสนใจไม่น้อยครับวิธีการนำเสนอเนี่ยเหมือนเป็นภาพยนตร์สารคดีที่มีกลิ่นและศิลปะในการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์อยู่สูงมากผมดูซีเซอร์เทเลอร์ตัวเนี้ยมันมีกลิ่นอายมันมีการบิ้วอัพแบบภาพยนตร์เกิดขึ้นมากทีเดียวมันมีช็อตที่ถูกเครดิตอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะใช้ฟุตจริงฟุตถ่ายตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ข่าวมานะเดี๋ยวอัปเดตข่าวทุกคนก่อนเผื่อใครไม่รู้นะแต่หลายๆคงรู้แหละคือเขารู้สึกว่าเขาจะมีการใช้ฟุตเทจจริงด้วย1 นะครับแล้วก็2คือจะมีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมาแสดงเป็นตัวเองในหนังเรื่อง The Cape Nagnon เลยซึ่งที่ผมจะพูดก็คือไม่รู้แหละว่าฉากไหนช็อตไหนมันเป็นของจริงหรือถ่ายแก้ถ่ายเพิ่มอ่ะแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำงานของ The Cape Nagnon ในครั้งนี้คือน่าจะเอาฟุตเทจของจริงตั้งต้นก่อนเหมือนมีแมปเหตุการณ์จริงๆอ่ะเพราะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนบทแล้วเอาบทมาแตกช็อตแล้วมาทำสตอรี่บอร์ดกันมันไม่ใช่แบบนั้นคือหนังเรื่องเนี้ยมันมีเหตุการณ์จริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะตั้งต้นจากการเอาเหตุการณ์จริงๆนึกภาพเอาแมปเหตุการณ์จริงๆมาขึงกันแล้วมาดูว่าเฮ้ยแยกเป็นก้อนซิก้อนเดือนแรกก้อน2เดือนตรงกลางก้อนหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าการทำงานน่าจะไปในทิศทางนี้ผมเดาคาดเกาการทำงานนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเขาปั้นฉากปั้นซีนหลายๆฉากให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นภาพยนตร์เกิดขึ้นทำไมผมถึงพูดจุดนี้ผมพูดจุดนี้เพราะว่าถ้าจากที่ผมเห็นนะการปั้นซีนอย่างนี้อย่างผ่านไหลน้องแล้ว13นึกภาพป่ะอย่างหลายๆฉากดำน้ำแล้วไอ้ช็อตดำน้ำนั้นอาจจะใช้ฟุตจริงก็ได้มั้งอันนี้ไม่รู้นะผมคาดเดาเพราะผมไม่ใช่ทีมงานผมก็ไม่อาจรู้ได้ว่าช็อตไหนบ้างที่เป็นของจริงแล้วถ่ายแก้ถ่ายเพิ่มนะครับมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะการถ่ายเพิ่มอ่ะสำหรับผมอ่ะคือถ้าทำเป็นภาพยนตร์ทั้งทีอ่ะต่อให้เป็นสารคดีอ่ะอยากให้มันแบบเต็มอิ่มจัดหนักไปเลยทำให้คนดูอ่ะได้รับรู้สถานการณ์จริงๆแต่ช็อตอ่ะไม่ต้องจริงมากผมก็รับได้นึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะฝากความหวังได้อยู่กับทีมงานที่ทำ The Cape Nagnon ครั้งนี้นะครับเพราะว่าทีเซอร์เทเลอร์ออกมาอย่างเงี้ยไม่ขี้เหร่เลยกล้าพูดว่าไม่ขี้เหร่เลยตื่นเต้นด้วยซ้ำผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนย้อนเวลาไปตอนดูข่าวอะแต่ณวันนั้นน่ะคนไทยไม่ได้เห็นภาพมากนักหรอกเราก็จะได้ยินข่าวแล้วก็เห็นภาพด้านนอกนะครับส่วนใหญ่จะด้านนอกฝนตกหนักมากเครื่องสูบน้ำ38ล้านอันเว่อร์เว่อร์แต่เครื่องสูบน้ำ8ล้านอันแม่งก็สูบกันไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นด้านนอกเราไม่ได้เห็นแบบโอ้โหช็อตจมน้ำได้เห็นอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้เห็นลึกขนาดนั้นข่าวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไอข่าวข้างนั้นน่ะที่เราฟังที่เราอ่านที่เราตามกันน่ะมันได้เห็นภาพและผมว่าน่าจะซื้อใจคนไทยได้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวรอดูผมเชื่อว่าวันที่หนังเข้าเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเดอะเคปนางนอนน่ะน่าจะสร้างกระแสให้วงการภาพยนตร์ไทยได้ไม่มากก็น้อยเลยเนี่ยจริงอ่ะรอบที่2คือรอบแรกอ่ะพูดไปแล้วพูดไปด้วยดูไปด้วยพอสมควรเดี๋ยวรอบที่2นี่ขอตั้งสมาธิตั้งใจดูอีกรอบนึงดูว่าผมตกหล่นอะไรหรือเปล่าเพราะบางครั้งเวลาเราดูอะไรอย่างดูเทเซอร์อย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปด้วยอ่ะแล้วเราพอพูดปั๊บเราก็ต้องมองกล้องไปด้วยถูกมั้ยครับตามันเหลือไปเหลือมามันผ่านบางทีมันขาดแบบเทเซอร์มันสั้นนาทีแบบ2นาทีอันนี้นาที6วินึกภาพป่ะการที่ผมเหลือบกล้องแวบเดียวเนี่ยบางทีอาจจะพลาดช็อตอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บตกอีกรอบนึงนะครับอ่ะมารอบที่2นะครับ3 2 1 play Thai authorities have now called in cave rescue divers from the international community to help with efforts to locate the children We're 2.5 miles in the earthYou're behind a wall of water. No rescue mission like this has ever been attempted. It's unprecedented. จำได้มีหน่วยชีวิตมีคนไทยที่พยายามไปช่วยเหลือน้องๆทั้ง3คนเนี่ยเสียชีวิตขณะปฏิบัติการด้วยเพราะเขาบอกว่า How many of you? สภาพอากาศตอนนั้นมันเลวร้ายมากทั้งหายใจลำบากอะไรอย่างเงี้ยไปถึงถ้ำแล้วดินในถ้ำน้ำอ่ะขุ่นด้วยมองอะไรไม่เห็นอะไรเงี้ยยี่สิบแปดพฤศจิกายนครับกันยาตุลาพฤศจิกาแฮตุลาเราจะดูโจ๊กเกอร์นะพฤศจิกาเราจะดูเดอะเคปนางนอนกันเฮ้ยน่าสนใจอันเนี้ย
ถือว่าเป็นทีเซอร์เทเลอร์อย่างที่ผมเคยบอกไปทีเซอร์เทเลอร์คือการจั่วมูดโทนจั่วทิศทางก่อนว่าผมจะเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไปในทิศทางไหนบรรยากาศการบิวอัพสไตล์การเล่ามันจะเป็นอย่างไรก็ประมาณนี้มีการบิวอัพพอสมควรมีการใช้ดนตรีเล่ามีการถ่ายเพิ่มปั้นช็อตรับประกันว่าเราจะไม่ได้เห็นแบบฟุตดิบๆ 100% ขนาดนั้นแต่มันจะถูกตีความและปั้นให้สวยงามนึกภาพไหมครับผมอันนี้ในความคิดผมนะแต่อย่างที่บอกครับเท่าที่หาข้อมูลมันจะมีใช้ฟุตเทจของจริงด้วยแล้วก็มีบุคลากรจริงๆที่อยู่ในสถานการณ์วันนั้นด้วยนะครับอ่ะโอเคใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อมูลมากกว่าที่ผมรู้ตอนนี้นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างครับผมอ่านทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวนอนหนังของเรามากขึ้นนะครับผมก็จะขอชี้แจงก่อนว่าช่องนอนหนังจะมีคาแรคเตอร์ตามผมกับน้องพีมีคาแรคเตอร์ตามนิสัยผมกับน้องพีแล้วถามว่านิสัยผมกับน้องพีเป็นคนยังไงอะทะลึ่งเป็นคนเหี้ยๆคนหนึ่งพูดจาตรงไปตรงมาดีบอกดีเหี้ยบอกเหี้ยถามแฟนๆหนอนหนังที่นั่งอยู่ข้างๆคุณได้เลยเขาจะพยักหน้าอย่างนี้ว่าไอ้สองตัวนี้ไม่เหี้ยจริงและเป็นคนตลกอยากจะเจอการรีวิวจากผู้ชายตลกตลกเฮี้ยๆแบบนี้ก็มาดูหนอนหนังรีวิวกันเถอะในช่องหนอนหนังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก่อนจากกันไปนะฝากด้วยเสื้อของผมนะครับ Sick and True ตัว570ตอนนี้จัดโปรไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง2ตัวพันไปเลยนะฮะไม่ต้องพูดมากเนาะขายของพูดกันสั้นๆกระชับใครสนใจก็อินบ็อกซ์ไปในเพจผมได้เลยไม่ว่าจะเป็น Sick and True ส่วนตัวหรือ Exif Entertainment ที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นรีแอคชั่นคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากด้วยครับผมฝากกด Subscribe และกดไลค์ใน Exif Entertainment เพจอยู่ด้านล่างนะครับผมลองเลื่อนเคอร์เซอร์นะลงไปดูใต้คลิปนะมันจะมีอยู่ว่าเอ้ยไม่อยากสนับสนุนเสื้อโดเนทก็ได้เพจอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพจเสื้อเพจ Exif คืออะไรเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างแล้วก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นรีแอคชั่นหรือว่าโคตรสปอยยังติดค้างโคตรสปอยนี่ทุกคนอยู่นะ47อ้าวแล้วก็อโพสโทยังไม่ลืมแต่ว่ามันต้องดูใหม่อีกรอบแล้วอะแล้วพอจะดูใหม่ปั๊บเนี่ยก็แม่งรีแอคอีกแล้วพอจะดูนี่ก็ไอ้รีแอคอีกแล้วพอจะดูอโพสโทไอ้เหี้ยอีกเข้าอีกแล้วพอจะดูอโพสโทไอ้เยสเทเดย์อีกแล้วไม่เป็นไรนะช้าก็ช้าแล้วก็ช้าเลยแล้วกันถือว่าเป็นรีวิวสเปเชียลไป วันนี้เราไปก่อนครับไม่พูดมากแล้วคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดเลิฟถ้ามีสวัสดีครับ